สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมเนติภูมินวรัตน์ในรายการเปิดเลนส์2โลกทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แห่งนี้ครับในค่ำคืนนี้ผมและทีมงานรายการเปิดเลนส์2โลกจะขออนุญาตนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีพรมแดนประชิดติดกับราชอาณาจักรไทยของเราถึง7จังหวัดนั่นก็คือพระราชอาณาจักรกัมพูชาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับพรมแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของไทยติดต่อกับกัมพูชา4จังหวัดคือจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์และบุรีรัมย์ส่วนจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดติดกับกัมพูชาทางทิศตะวันออกท่านผู้ชมครับจากข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ทำให้ทราบว่าเมื่อพุทธศักราช2557ที่ผ่านมามูลค่าการค้าขายชายแดนไทยกัมพูชามีมูลค่าสูงถึง 114,466 ล้านบาทจากมูลค่าการค้าขายระหว่างประเทศไทยกัมพูชา 164,668 ล้านบาทครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าจังหวัดใดในประเทศไทยที่มีพรมแดนประชิดติดกับกัมพูชาและมีมูลค่าการค้าขายชายแดนสูงสุดหลายท่านคงจะพอเดาได้นะครับว่าคือจังหวัดสระแก้วทางด้านอรัญประเทศนั่นเองครับซึ่งมูลค่าการค้าขายชายแดนระหว่างกันสูงถึง 74,772 ล้านบาทเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองครับนอกเหนือไปจากมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีต่อกันแล้วการเดินทางไปมาหาสู่กันทางบกในปัจจุบันนี้ก็มีความสะดวกเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะท่านผู้ชมสามารถขออนุญาตนำรถยนต์ขับเข้าไปในประเทศกัมพูชาได้แบบสบายๆ สะดวกกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมครับประเทศไทยของเราโชคดีอย่างมากที่เป็นประเทศไข่แดงอยู่ตรงกลางของภูมิภาคที่พรมแดนไทยติดต่อกับทั้งกัมพูชาเมียนมาลาวและมาเลเซียทำให้ท่านผู้ชมที่รักการผจญภัยหรือนิยมชมชอบการเดินทางโดยรถยนต์ท่านสามารถขับรถของท่านทะลุอาเซียนผ่านประเทศนั้นออกประเทศนี้ได้ราวกับเป็นประเทศเดียวกันครับท่านผู้ชมครับทีมงานรายการเปิดเลนส์2โลกพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาในครั้งนี้ได้รับความรู้สึกและเข้าถึงบริบททางสังคมวัฒนธรรมไปจนถึงสภาพเศรษฐกิจภาพรวมจนกระทั่งลงลึกระดับรากหญ้าครับระหว่างการเดินทางจุดหมายปลายทางของการเดินทางคือการสัมผัสความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมของกัมพูชาซึ่งปรากฏจากโบราณสถานและศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ไม่แพ้ใครในแถบอุษาคเนย์ครับหลังจากความสงบในประเทศบังเกิดขึ้นกัมพูชาในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นช่วงของการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเต็มที่จากสถิตินักท่องเที่ยวในปี2557ที่ผ่านมากัมพูชาต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 5.13 ล้านคนเติบโตประมาณ 7% เมื่อเทียบกับปี2556และคาดการณ์กันว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะคิดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชามากที่สุดน่าจะเป็นชาวไทยแต่ไม่ใช่นะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไปเยือนกัมพูชามากที่สุดคือชาวเวียดนามโดยปีที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชารายงานว่ามีชาวเวียดนามไปเที่ยวกัมพูชามากถึง 900,000 คนรองลงมาคือจีนจำนวน 5.6 แสนคนและอันดับที่3คือชาวเกาหลีใต้ 4.2 แสนคนส่วนชาวไทยของเราที่ไปเยือนกัมพูชานั้นมีประมาณ
2.8 แสนคนเท่านั้นเองนะครับเป็นรองลาวที่ไปเยือนกัมพูชาเป็นอันดับที่4จำนวน 4.6 แสนคนแม้ว่าเราจะมีพรมแดนประชิดติดกันแต่ไทยกลับเดินทางไปเยือนกัมพูชารั้งเป็นอันดับที่5นะครับกัมพูชามีจุดเด่นทางเศรษฐกิจที่สำคัญอยู่ที่การท่องเที่ยวซึ่งนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมากจุดหมายปลายทางหลักอยู่ที่เสียมราดหรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่าเสียมเรียบเพราะนักท่องเที่ยวแวะเที่ยวที่นี่ถึง 2.35 ล้านคนส่วนเมืองหลวงกรุงพนมเปญมีชาวต่างชาติมาเยือนน้อยกว่านิดหน่อยครับอยู่ที่ประมาณ 2.31 ล้านคนครับท่านผู้ชมครับทีมงานรายการเปิดเลนส์2โลกของเรามาเยือนกัมพูชามากมายหลายครั้งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่แม้ว่าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันทีแต่เขาพอจะเดาออกนะครับว่ากัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งที่จะขึ้นแท่นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไม่ช้านี้ครับแม้ว่าประเทศไทยของเราจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากถึง 24.7 ล้านคนเทียบกันก็อาจจะมองว่าการท่องเที่ยวไทยก้าวไปไกลกว่าแบบไม่เห็นฝุ่นแต่การท่องเที่ยวในปัจจุบันก็เหมือนกับสินค้านะครับคือสามารถไปที่อื่นทดแทนได้โดยเฉพาะประเทศที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวคล้ายกันเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่อาจทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกไม่ปลอดภัยนักท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนจุดหมายปลายทางได้ภายในชั่วพริบตาส่งผลแน่นอนครับกับประเทศที่พึ่งพาภาคการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยท่านผู้ชมครับทุกครั้งที่ทีมงานรายการเปิดเลนส์2โลกได้เดินทางไปเยือนกัมพูชาก็จะต้องเดินทางไปเก็บภาพวิถีชีวิตและสายน้ำที่สำคัญที่ทะเลสาบเขมรครับหรือโตนเลสาบทุกครั้งไปครับด้วยเสน่ห์ของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตั้งอยู่ค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชาล้อมรอบด้วยจังหวัดเสียมราชพระตะบองโพธิสัตว์กำปงชะนังและกำปงธมบริเวณลุ่มน้ำแห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายของระบบนิเวศหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ถึง 1.2 ล้านคนหรือราวประมาณ 10% ของประชากรทั้งประเทศครับที่ปลายโตนเลสาบทางตะวันออกเฉียงใต้เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโตนเลสาบซึ่งแม่น้ำสายนี้จะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงและแม่น้ำบาสักที่กรุงพนมเปญโดยจุดที่บรรจบกันเรียกว่าจัตุมุกที่แปลว่าสีหน้าและจะรวมกันเป็นแม่น้ำโขงไหลลงสู่ทะเลที่ประเทศเวียดนามจุดนี้เป็นบริเวณที่กระแสน้ำของแม่น้ำโตนเลสาบจะสลับทิศทางการไหลโดยมีการไหลย้อนกลับตามฤดูกาลซึ่งต่างไปจากแม่น้ำทั่วไปจึงเป็นที่มาของคำว่า River with Returnโตนเลสาบมีพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่า300ชนิดส่งผลให้ปลากลายเป็นอาหารหลักและเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญที่สุดของชาวกัมพูชาซึ่งตัวเลขการบริโภคปลาของชาวกัมพูชาถือว่าค่อนข้างสูงมากครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ40กิโลกรัมต่อคนต่อปีซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยการบริโภคปลาในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 20.7 กิโลกรัมต่อคนต่อปีเลยทีเดียวครับธุรกิจการแปรรูปสัตว์น้ำก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากในแต่ละปีกัมพูชาสามารถจับสัตว์น้ำได้เป็นปริมาณมากแต่ขั้นตอนและเทคโนโลยีในการเก็บรักษาและแปรรูปสินค้าประมงยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรครับโอกาสทางธุรกิจที่นักลงทุนชาวไทยสามารถขยายโอกาสในกัมพูชาได้ก็เป็นพวกห้องเย็นโรงน้ำแข็งหรือ
โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากลครับท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปโตเลสาบจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากบ้านเรือนที่ลงหลักปักฐานกันอยู่กลางน้ำอย่างชีพด้วยการจับปลาและแปรรูปผลผลิตทางประมงแล้วยังมีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ทำการเกษตรกรรมเนื่องจากโตเลสาบแห่งนี้นะครับมีปรากฏการณ์สายน้ำไหลสลับทิศทางจึงส่งผลให้เกิดการพัดพาตะกอนมาทับถมเป็นบริเวณกว้างก่อให้เกิดพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกโดยรอบทะเลสาบนับได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญเปรียบเสมือนเส้นโลหิตที่ส่งไปหล่อเลี้ยงทั้งทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจให้กับชาวกัมพูชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยล่ะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าโตเลสาบไม่ได้เป็นเพียงแต่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือวิถีพื้นบ้านเท่านั้นนะครับหากแต่ยังเป็นแหล่งสร้างทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศกัมพูชาท่านผู้ชมครับกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชามีความพยายามเป็นอย่างมากที่จะผลักดันให้กัมพูชาเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเมืองสำคัญที่กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาต้องการที่จะผลักดันก็คือพระศรีหนุหรือกรุงพระศรีหนุวิวให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทางชายฝั่งทะเลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่นิยมตากอากาศไปจากเมืองท่องเที่ยวทางทะเลในภูมิภาคนี้อย่างพัทยาภูเก็ตหรือแม้แต่บาหลีครับในความเป็นจริงแล้วพระศรีหนุหรือเมืองกำปงโสมเดิมนั้นมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของกัมพูชาเป็นอย่างมากทั้งเป็นท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญเป็นแหล่งขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและน้ำมันตั้งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ246กิโลเมตรเป็นหนึ่งในสามเหลี่ยมเศรษฐกิจของกัมพูชาคือกรุงพนมเปญเสียมราชและพระศรีหนุทำให้รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนท่าเรือไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการลงทุนทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้โครงการพัฒนาต่างๆได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียและธนาคารโลกครับและจากความพยายามของกระทรวงการท่องเที่ยววันนี้นักท่องเที่ยวไปเยือนศรีหนุวิวไม่น้อยเลยนะครับชายฝั่งทะเลแถบนี้มีความสวยงามสูสีกับชายหาดของบ้านเราโรงแรม4ดาว5ดาวทอดยาวเรียงรายไปตามชายหาดพร้อมไปด้วยร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่นท่านอาจจะหาห้องพักยากสักหน่อยนะครับคุณพ่อของผมยังเคยต้องพักห้องเสริมของโรงแรมในศรีหนุวิวมาแล้วเพราะทุกโรงแรมแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติและด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีลักษณะคล้ายกับบ้านเราทำให้คนรัสเซียเริ่มเข้าไปเที่ยวในกัมพูชามากยิ่งขึ้นในจำนวนหลักแสนคนและกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีด้วยนะครับนอกเหนือจากทรัพยากรการท่องเที่ยวทางกายภาพแล้ววัฒนธรรมก็เป็นอีกหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของการท่องเที่ยวกัมพูชานั่นคือนาฏศิลป์กัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบำอัปสราระบำอัปสรามักจะเป็นการแสดงลำดับต้นๆที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนครับท่านผู้ชมครับการแสดงระบำอัปสรานั้นเกิดขึ้นก่อนยุคเขมรแดงตัวเอกองค์แรกของนางอัปสราคือเจ้าหญิงบุปผาเทวีเป็นพระราชธิดาในเจ้าศรีหนุท่าทางที่งดงามอ่อนช้อยนั้นแสดงให้เห็นถึงการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีก่อนออกทำการแสดงส่วนมากจะเป็นนักเรียนนาฏศิลป์
ที่ร่ำเรียนมาทางด้านนี้โดยตรงครับท่านจะสังเกตได้ว่านางรำระบำนางอัปสราเวลาแสดงมักจะไม่ยิ้มทั้งนี้ก็เพื่อเป็นในรูปแบบเดียวกันกับภาพสลักโบราณของนครวัดนั่นเองครับท่านผู้ชมครับมีท่านผู้ชมหลายท่านเลยนะครับสอบถามเข้ามาในรายการเปิดเลนส์2โลกในเรื่องของการไปเปิดสถานประกอบการในประเทศกัมพูชาว่าสามารถจะนำแรงงานจากประเทศไทยของเราเข้าไปทำงานได้หรือไม่ผมและทีมงานรายการเปิดเลนส์2โลกได้สอบถามตามข่าวมารับใช้ได้ดังนี้ครับกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมอาชีพได้ออกระเบียบใหม่ให้บริษัทห้างร้านและสถานประกอบการต่างๆสามารถจะมีลูกจ้างต่างชาติได้ไม่เกิน 10% ของจำนวนลูกจ้างชาวกัมพูชาจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้มีการส่งเสริมฝีมือแรงงานของชาวกัมพูชาเป็นการเร่งด่วนแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับเรื่องการกำหนดอัตราลูกจ้างต่างชาติในการทำงานมีกำหนดไว้ในกฎหมายแรงงานของชาวกัมพูชาแต่ที่จริงแล้วนะครับเรื่องการกำหนดอัตราลูกจ้างต่างชาติในการทำงานมีกำหนดไว้ในกฎหมายแรงงานของกัมพูชามานานแล้วแต่ไม่เคยมีเจ้าของบริษัทห้างร้านและสถานประกอบการทำตามแต่ตอนนี้นะครับเท่าที่ติดตามถามข่าวรัฐบาลกัมพูชาเอาจริงและพวกชาวต่างชาติที่จะเข้าไปทำงานในกัมพูชานั้นจะต้องเป็นพวกผู้เที่ยวชาญฝ่ายเทคนิควิศวกรเจ้าของบริษัทไหนต้องการให้คนไทยเข้าไปทำงานก็ต้องแจ้งความประสงค์พร้อมอรรถอธิบายขยายเหตุผลไปยังกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมอาชีพตอนนี้นะครับมีชาวต่างชาติทำงานอยู่ในประเทศกัมพูชาประมาณ 8,000 คนครับท่านผู้ชมครับในสมัยก่อนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศกัมพูชาเรียนไม่ยากเลยนะครับใครเข้าห้องเรียนก็เรียนจบครับสอบผ่านกันทีนึงประมาณ 80% เพราะมีการสอบซ่อมและการเรียนที่ไม่เคร่งครัดจึงทำให้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนปฏิรูปการศึกษาว่าจะเรียนกันง่ายได้เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วทำให้ตอนนี้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสอบผ่านกันเพียง 30% พวกที่สอบตกก็สามารถสอบเป็นครั้งที่2ได้แต่ก็จะไม่ใช่เป็นการสอบที่ง่ายได้เหมือนเมื่อก่อนครับตามปฏิทินการศึกษาใหม่ของกัมพูชาเพื่อสอดคล้องกับการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนกำหนดให้มีการเปิดภาคเรียนในวันที่1ตุลาคมแต่เดือนตุลาคมของกัมพูชามักจะมีน้ำท่วมโรงเรียนดังนั้นสมเด็จฮุนเซนจึงออกมาประกาศว่าจะต้องมีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนจากต้นเดือนตุลาคมไปเป็นปลายเดือนตุลาคมแทนหรือบางทีอาจจะต้องเลื่อนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของพระราชอาณาจักรกัมพูชาประเทศบ้านใกล้เลือนเคียงกับประเทศไทยของเราที่ทีมงานรายการเปิดเลนส์2โลกได้นำมาเรียนรับใช้ท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการเปิดเลนส์2โลกได้หมดลงแล้วผมและทีมงานรายการเปิดเลนส์2โลกต้องขอกล่าวคำว่านิทราราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ